ไฮเบื่อก็เบื่อหิวก็หิววันนี้แค่มึงไม่อยู่บ้านด้วยที่ไหนแล้วเธอไปบอกให้แค่มึงสั่งชาลมไข่มุกให้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาต้องขอให้แค่มึงสั่งให้ด้วยล่ะแค่เรายังสั่งเองได้เลยเราโตแล้วแล้วก็สั่งเองได้อีกลองสั่งเองดีกว่าปกติแค่มึงใช้แอปอะไรนี่ร้านไหนเจอแล้วร้านนี้นี่ไงร้านนี้เพื่อนบอกว่าดังไม่เคยลองนี่เฮ้ยมันมีแบบเพิ่มท็อปปิ้งด้วยแค่มึงไม่เคยสั่งเพิ่มให้เราเลยนี่เพิ่มไข่มุกทองพุดดิ้งเอาช็อกโกแลตด้วยไซส์ใหญ่ไปเลยเพิ่มเรียบร้อยแค่นี้ก็ไปนอนรอได้แล้วมีชานมไข่มุกมาส่งแล้วน่ากินมากเลยกินดีกว่าน่ากินจังเลยแม่ขอลองชิมบ้างนะเชิญค่ะอร่อยจังเลยมันมีหลายแบบนี่ใช่ไหมเนี่ยเรื่องเยอะมากค่ะมีทั้งไข่มุกเหลืองดำแล้วนี่อะไรอ่ะเฉากูไว้พุดดิ้งจ้าเท่าไหร่อ่ะลูก150ค่ะ150แค่มูนค่ะ150แพงที่ไหนก็แพงที่นี่ละค่ะหนูยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะสั่งไข่ชานมไข่มุกแก้วละ150มากินหรอแค่มุกค่ะชานมไข่มุกเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบนี้นะคะก็ราคาประมาณนี้ราคา150ไม่เห็นแพงเลยค่ะแม่ว่ามันแพงไปน้องพิมรู้บอกว่าเงิน150อ่ะมันเยอะนะบางคนเนี่ยเงิน150สามารถกินข้าวได้3มื้อค่ารถไปทำงานได้อีกด้วยนี่ชานมแก้วเดียวเองอ่ะมันแพงเกินไปก็ใช่สิเนี่ยแล้วมันก็มันหลอกแล้วแหละว่ามีนู่นนี่แล้วก็คิดแพงหูฉี่เลยอ่ะวันหลังต้องประหยัดกว่านี้หนูยังเป็นเด็กใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนี้ไม่ได้นะคะค่ะวันหลังไม่สั่งแล้วเนาะอันเนี้ยมันแพงแม่เห็นแบบที่มันถูกกว่านี้ก็มีก็อร่อยเหมือนกันค่ะรู้เปล่าค่ะแล้วนี่เอาสตางค์ที่ไหนไปซื้อคะเงินค่าขนมเงินค่าขนมแม่ให้หนูวันละ20แล้วหนูต้องเก็บกี่วันถึงจะได้1แก้วเนี่ยเงินในกระปุกก็มีเพียบเลยค่ะแถมมีพวกแตะเอียด้วยค่ะหูยนี่หนูอุตส่าห์เอาเงินในกระปุกออมสินที่อุตส่าห์หยอดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยมาซื้อชานมแพงๆกินเหรอลูกหนูอยากกินนี่ค่ะแน่นะค่ะอยากกินเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้สั่งเองได้แล้วจะมาสั่งทุกวันแบบนี้ไม่ได้แม่ว่านะอาทิตย์ละครั้งก็พอโอเคไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยสั่งไม่สั่งแล้วนะคะโอเคไหมน้องพิมพ์อยู่ในห้องนอนป่ะเอ๊โดนหาทั่วบ้านแล้วก็ไม่มีอ่ะน้องพิมพ์
ห้องนี้ก็ไม่อยู่น้องพิมน้องพิมอ้าวห้องครัวก็ไม่อยู่ไปไหนคะเนี่ยมันร้อนอย่างนี้ถ้าพี่แกมันเห็นเด็ดขาดว่ากินจานน้ำแข็งมุกทุกวันเลยเนี่ยแข็งยังเป็นเจ้าแขกอีกถ้าแขกมันรู้ต้องโดนฆ่าตายแน่ร้อนเดี๋ยวกินหมดแล้วถึงขึ้นไปได้เดี๋ยวป้าคืนให้นะได้ได้โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมไปยืมเงินผู้ชายทำไม500น้องพิมเอ้าเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องนี้อยู่เลยนี่ไปไหนแล้ววะอ่ะนี่ไงโทรศัพท์ยังอยู่นี่อยู่เลยใครโทรมาล่ะเนี่ยแม่ฮัลโหลค่ะค่ะฮะไม่ได้สั่งค่ะหรอคะค่ะค่ะใช่ค่ะบ้านหลังนั้นละค่ะใช่ต้องจ่ายเงินไหมคะฮะ250นี่กี่แก้วคะเนี่ยแก้วเดียวอ๋อเท่าไหร่นะแก้วละ150ค่าส่งอีก100บาทค่ะมาถึงแล้วใช่ไหมโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะน้องพิมพ์แค่ผู้ขาวโทรมาจริงๆไปทำอะไรคะมีคนเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาส่งงั้นนี่จูรีบเอานะคะน้องพิมพ์ไหนตกลงของที่เขามาส่งมันคืออะไรคะแซมน้องไข่มุกมุกค่ะอ๋อพิมพ์อีกแล้วร้านนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบค่ะ50จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะอ๋อน้องพิมพ์เมื่อกี้ปูจ่าเขาโทรมาหาแม่นะเขาบอกว่าน้องพิมพ์มาไปยืมเงินเขา500บาทคือว่าเดี๋ยวหนูคือน้องพิมพ์หนูกินชานมไข่มุกเนี่ยทุกวันเลยใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แก้วละ50นะมัน150ค่าส่ง101เป็น250คะแค่มูรู้ได้ยังไงคะก็เมื่อกี้เขาโทรมาแจ้งราคาแม่เสร็จจับแม่ก็รู้สิคะนี่แล้วกินทุกวันเลยใช่ไหมเพราะว่าแม่เห็นที่ถังขยะข้างล่างนะมีแก้วหน้าตาแบบนี้ทุกวันเลยแล้วอย่าบอกนะว่าที่ยืมเงินปูจ่ามา500เนี่ยเอามาซื้อชานมไข่มุกเนี่ยใช่แล้วค่ะแคมเดือดก็มันอดใจไม่ไหวอะค่ะแคมมันอร่อยมากเลยถ้าแคมมึงลองกินแล้วจะรู้ค่ะไม่หรอกค่ะน้องพิมพ์แม่บอกหนูแล้วไงเนี่ยชานมค่ะเนี่ยอันนี้เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมแก้วหนึ่งดูสินี่ราคายังติดอยู่เลย150บวกค่าส่งแล้วไม่250มันแพงมากเลยน้องพิมพ์ฟังแม่นะหนูยังเป็นเด็กหนูไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้หรอกค่ะลูกแล้วกินทุกวันมันก็อ้วนอ่ะแม่บอกแล้วให้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็อย่าสั่งร้านแพงขนาดนี้เข้าใจไหมค่ะนี่น้องพิมพ์รู้ไหมสมัยก่อนนะตอนแม่กับป้าเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆอ่ะต้องใช้เงินอ่ะอาทิตย์ละ400บาทอาทิตย์ละนี่คือ7วันนะก็เป็นค่าเดินทางค่าข้าวหาลงมาค่าข้าวมือละประมาณ20บาท30บาทอย่างมากอ่ะลูกเหรอคะจริงทำไมรันทดขนาดนี้ไปยังไงมันไม่รันทดหรอกถ้ามันมีเท่านั้นมันก็ใช้ได้และมันก็มีความสุขได้เหมือนกันมันก็ซื้ออาหารอร่อยกินได้ในราคาเท่านั้นมันก็มีเหมือนกันเข้าใจไหมคะจริงเหรอคะจริงอย่างชานมไข่มุกอย่างเงี้ย
แก้วละถูกก็มีแต่ที่สำคัญเราก็กินทุกวันอย่างนี้มันไม่ได้หรอกลูกคอแคมมูนแล้วแก้วนี้ซื้อมาแล้วทำไงอะคะก็ต้องกินแหละนะแม่ว่าแก้วนี้มันเป็นรสช็อกโกแลตป้าป้าเขาชอบเดี๋ยวยกให้ป้าป้าหนูไม่กินแล้วเพราะว่าหนูกินมาตลอดตั้งแต่คุณแม่เห็นแก้วแก้วกล่าวข้างล่างทุกวันเลยพอแล้วหยุดได้แล้วนะคะโอเคไหมแล้วค่าเงินของครูจ๋าที่ยืมเขาไว้เนี่ยเก็บค่าขนมต่อไปเนี้ยแล้วไปคืนเขาด้วยโอเคไหมแม่ไม่จ่ายให้นะหนูขอโทษหนูผิดไปแล้ว